จริงผ่านจอเรื่องจริงเตือนภัยเรื่องต่อไปนี้นะคะเกิดจากแก๊สระเบิดใจกลางตลาดแห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรปราการสร้างความโกลาหลเป็นอย่างมากให้กับผู้คนในละแวกนั้นนะคะกล้องวงจรปิดสามารถบันทึกภาพเหตุการณ์ทั้งหมดเอาไว้ได้เราไปชมกันนะคะว่าบทเรียนแก๊สระเบิดในครั้งนี้มีสาเหตุมาจากอะไรและเราจะรับมือในเหตุการณ์แบบนี้ได้อย่างไรบ้างคะเหตุแก๊สหุงต้มรั่วจนเกิดระเบิดเป็นเปลวไฟลูกใหญ่บานปลายกลายเป็นเพลิงลุกไหม้ไปทั่วบริเวณเคยเกิดขึ้นสร้างความเสียหายครั้งใหญ่มานักต่อนักแล้วอย่างที่รายการของเราเคยนำเสนอให้ชมกันไปแล้วบ้างนะครับสาเหตุก็มีตั้งแต่ความไม่รู้ไปจนถึงอาจสับสนกับเรื่องง่ายๆที่เคยรู้มาก่อนหน้านี้อยู่แล้วนะครับและนี่ก็อีกเหตุระทึกที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่26มีนาคมที่ผ่านมานี้ทุกคนที่อยู่ในตลาดแห่งนี้ต่างอยู่ในอาการตกใจกลัวระหว่างที่เห็นเหตุการณ์แก๊สระเบิดขึ้นต่อหน้าต่อตาเห็นไฟไปก่อนเราก็วิ่งแต่วิ่งไม่ทันไงเรื่องอย่างเงี้ยกลัวมากเลยไม่กล้าที่จะแบบว่าเข้าไปช่วยอะไรเงี้ยก็ไม่อยากให้เหตุการณ์มันเกิดขึ้นนะคะหนูพยายามแบบบอกพี่เขาออกมาเงี้ยพอมันระเบิดตุ้มหนึ่งใช่ไหมคะมันก็มีทั้งกลิ่นทั้งเสียงแล้วก็ความร้อนเนี่ยวูบเข้ามานะสาเหตุที่ทำให้เกิดเหตุระทึกครั้งนี้เราทราบมาว่าเป็นเรื่องเล็กๆที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นแต่มันก็ได้เกิดขึ้นครับเดี๋ยวเรามาย้อนดูไปพร้อมๆกันร้านที่เกิดเหตุก็คือร้านขายโจ๊กของคุณธงชัยผู้นี้ตลอด9ปีที่เขายึดอาชีพขายโจ๊กพอจะยืนยันความชำนาญของงานที่เขาทำอยู่ได้ทุกวันเป็นอย่างดีครับโดยเฉพาะเรื่องการใช้ถังแก๊สหุงต้มแต่งานนี้เขาไม่ได้ทำคนเดียวยังมีลูกจ้างสาวอีกหนึ่งคนที่คอยช่วยงานอยู่ซึ่งในวันเกิดเหตุระหว่างที่คุณธงชัยออกไปซื้อของก็ได้เกิดเหตุระทึกขึ้นอย่างคาดไม่ถึงจริงๆคือวันนั้นก็น่าจะประมาณเที่ยงๆอ่ะเนาะเที่ยงเสร็จๆก็คือมันจะเป็นการเริ่มต้นขายของผมที่เป็นรอบช่วงบ่ายคือช่วงเช้าเก็บไปแล้วก็จะมาเริ่มตั้งร้านใหม่ช่วงบ่ายทีนี้ก็คือจะมีการติดเตาตั้งเตาในการที่จะหุงอุ่นอาหารหรือว่าเตรียมวัตถุดิบก็มีการติดเตาทีนี้ว่ามันจะมีถังอยู่ใบนึงอ่ะที่ระดับแก๊สมันค่อนข้างต่ำเด็กเขาก็เลยพยายามเปลี่ยนเอาถังนี้เอาเปลี่ยนออกไปเพราะว่าแรงดันแก๊สมันค่อนข้างจะต่ำแล้วมันไม่สามารถจะเร่งไฟได้ก็เลยเดี๋ยวจะเก็บเอาไว้ใช้ทีหลังก็เลยจะเอาสลับเอาถังอีกถังนึงที่มันมีปริมาณก๊าซที่มันมากกว่ามาใช้ระหว่างที่ลูกจ้างสาวไปขนของอยู่นอกร้านโดยปล่อยให้เพื่อนชายสลับเปลี่ยนถังแก๊สอยู่เพียงลำพังในตอนแรกก็ดูจะเป็นไปตามปกติเพราะเพื่อนลูกจ้างคนนี้เคยมาช่วยงานอยู่ที่ร้านบ่อยครั้งแต่ไม่นานระหว่างที่เขาพยายามถอดวาล์วที่เชื่อมกับถังแก๊สความผิดปกติมันก็เกิดขึ้นจนแม่ค้าร้านใกล้เคียงต่างหันมาสนใจแล้วก็ต้องตกใจเมื่อสิ่งที่พวกเธอเห็นคือแก๊สกำลังรั่วออกมาอย่างต่อเนื่องแล้วก็รุนแรงขึ้นเรื่อยๆด้วยก็คือเหมือนลักษณะจะเปลี่ยนแก๊สอะค่ะแต่ว่าก็เดินออกมาดูให้พี่เขาแบบพยายามหมุนนะคะเพราะว่าคือมันสุดๆแล้วอะที่แบบว่าแก๊สมันชีดออกมาอย่างเงี้ยชีดเราก็เลยเดินออกมาบอกให้เขาหมุนพี่ปิดไปทางนี้ปิดทางนี้พอเสร็จทีนี้เราก็กลัวไฟออกมาเพราะว่ามันออกแดงกันอันนี้มันออกเยอะแล้วอะก็เลยไปอย่างเดียวเลยอะวิ่งเลยลงแบงค์ล่างอะค่ะแล้วก็ไปขอความช่วยเหลือแต่ก็พูดไม่ถูกเพราะตกใจเสียงแก๊สมันออกมาไงเสียงแก๊สมันออกมาล่ะน้องก็พยายามจะทำอะแต่ทำไปมันตกใจอะบอกว่าให้น้องปิดแต่น้องไม่รู้จะปิดไม่รู้จะเปิดอะมันเห็นไฟมันไปโน่นแล้วขณะที่สองแม่ค้าพยายามช่วยกันบอกให้เขาปิดถังแก๊สซึ่งเป็นเรื่องง่ายๆใกล้มือในขณะนั้นเลยแต่มันกลับไม่เป็นอย่างที่พวกเธอคิดเอาไว้เหตุการณ์เริ่มบานปลายจนส่งผลให้ปริมาณแก๊สรั่วอย่างรุนแรงและก็สะสมเพิ่มมากขึ้นซึ่งนั่นก็ยิ่งทำให้เพื่อนของลูกจ้างที่กำลังเผชิญหน้ากับอันตรายที่อยู่ตรงหน้าเกิดความตกใจแล้วก็ยิ่งทำอะไรไม่ถูกมันก็ระเบิดตุ้มขึ้นมาเลยค่ะ
ก็วิ่งไปหลังร้านอย่างเดียวแต่ไม่มีใครช่วยใครได้แล้วมันวิ่งทุกคนนะกลัวไงกลัวมันแก๊สระเบิดอ่ะเราก็กลัวนะกลัวจนสั่นหมดเลยคนนู้นก็แบบโดนไฟอ่ะโดนไฟอันนี้ขาก็โดนแต่โดนไม่เยอะหรอกหนูก็วิ่งหนีออกมาได้ค่ะจุดที่เกิดขึ้นน่าจะเป็นลักษณะของน้องเขาอาจจะแบบอย่างที่ผมบอกก็คือมีการสับสนเรื่องเกลียวหมุนทางด้านซ้ายด้านขวาอะไรเงี้ยแล้วบวกกับการตกใจก็เลยสับสนทำให้แบบเกิดเหตุขึ้นครับที่บอกนี่ก็คือเป็นลูกจ้างเขาเป็นเพื่อนของลูกจ้างอีกทีนึงเพราะว่าน้องที่เป็นลูกจ้างเราเนี่ยเขาตัวเล็กเขาหมุนเองไม่ไหวก็เลยมาอาสาขอแรงให้มาช่วยหมุนเปลี่ยนให้หน่อยทุกคนต่างทำอะไรไม่ถูกหลังเกิดเปลวเพลิงลุกใหญ่ไหม้ติดกับข้าวของที่อยู่ภายในร้านและกำลังโหมลุกไหม้ขึ้นอย่างต่อเนื่องกินเวลากว่า5นาทีจนปรากฏชายคนหนึ่งหิ้วถังดับเพลิงเข้ามาช่วยแก้ไขสถานการณ์ที่กำลังคับขันอย่างที่เห็นครับชายผู้กล้าผู้นี้ก็คือคุณทัพปนวัตรหรือคุณโอ๊ตที่ขณะเกิดเหตุเขากำลังทำหน้าที่คุมคิวรถตู้อยู่ด้านหน้าตลาดกิ่งแก้วที่อยู่ในจังหวัดสมุทรปราการแห่งนี้ผมยืนเรียกคนอยู่ที่ป้ายรถเมล์แล้วพอดีได้ยินเสียงตอนแรกไม่คิดว่าเป็นแก๊สรั่วทีแรกผมนึกว่าใครมาเอาลงมาเป่าพอสักพักนึงได้ยินเสียงรั่วรอบนึงก็เกิดไฟลุกขึ้นผมก็เลยวิ่งขึ้นมาเอาถังดับเพลิงที่อยู่นี่ตรงนี้แล้วก็ไปดับเพลิงการมีสติและความกล้าของคุณโอ๊ตที่เคยผ่านการอบรมเข้าควบคุมไฟไหม้ด้วยถังดับเพลิงมาก่อนหน้านี้ทำให้เหตุการณ์นี้จบลงได้ดีภายในเวลาอันสั้นครับบวกกับความโชคดีที่ไม่มีวัสดุหรืออุปกรณ์ภายในร้านที่เป็นเชื้อเพลิงให้ลุกลามไหม้บานปลายไปมากกว่านี้แต่อย่างไรก็ตามหลังเพลิงสงบลงย่อมสร้างความเสียหายไม่มากก็น้อยตามมาเสมอนะครับวันนั้นก็คือทำอย่างนี้เลยทำอย่างนี้เปลี่ยนจากรูปนี้ครับครับใช่ใช่แต่อันเนี้ยถ้าหมุนตามเข็มเนี่ยจะกลายเป็นปิดหมุนทวนเข็มจะเปิดมันจะสลับกัน2วาล์วเนี้ย2เกลียวเนี้ยก็เลยสับสนระหว่างที่เกิดเหตุเนี่ยเขาอาจจะตกใจว่าเขาจะหมุนอันนี้ปิดหรือหมุนอันนี้เปิดหรือหมุนอะไรยังไงสลับกัน2วาล์วเนี้ยมันก็จะงงแล้วจังหวะที่เกิดเหตุถ้ามันไม่ได้มีเหตุขึ้นมาเนี่ยเขาก็สามารถอ่ะเพราะอันนี้หมุนซ้ายหมุนขวาก็ยังทำได้แต่บังเอิญว่าจุดที่เขาสับสนแล้วก็คือมันเริ่มมีแก๊สออกมาเยอะแล้วเขาก็เลยสับสนแล้วบังเอิญว่ามันมีจุดนึงอ่ะเขาตั้งเตาเล็กๆไว้อยู่เตานึงแต่เขาก็ไหวพริบทันนะเขาเอื้อมไปปิดก่อนแล้วแต่จังหวะที่เอื้อมไปปิดเนี่ยมันจะมีประกายไฟแบบแลบออกมานิดนึงจังหวะนั้นพอดีพอมาเจอกับก๊าซที่มันสะสมปริมาณเยอะแล้วก็เลยบึ้บขึ้นมาเลยดูจะเป็นสาเหตุเล็กๆแต่เมื่อมันพลาดแล้วผลร้ายที่ตามมาอย่างที่เห็นครับแม่ค้าที่พยายามเข้าไปช่วยถูกเปลวเพลิงลวกขาทั้งสองข้างส่วนชายที่เป็นเพื่อนลูกจ้างได้รับบาดเจ็บไปทั่วบริเวณใบหน้าแขนและขาแม้ไฟจะสงบไปแล้วแต่สิ่งที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยที่มีประสบการณ์อยากจะฝากเตือนพร้อมกับทางรอดของเรื่องนี้ไว้ให้รู้เท่าทันกันครับอาจจะรั่วเบาๆเนี่ยลักษณะเบาๆเนี่ยบางทีเราอาจจะไม่ได้ยินเสียงแต่เนื้อก๊าซเนี่ยมันจะสะสมเป็นจำนวนมากเพราะว่าคำว่าLPG เนี่ยคุณสมบัติคือหนักฝ่าอากาศเบากว่าน้ำอยู่แล้วมันจะสะสมรวมตัวอยู่นี้มันจะไปตามทิศทางลมข้อปฏิบัติและข้อควรระวังสำหรับการใช้แก๊สหุงต้มหลายคนอาจจะพอรู้มาบ้างแล้วแต่ก็มีบางคนอาจจะสับสนเรื่องการปิดเปิดวาล์วแก๊สนะครับโดยเฉพาะหากเกิดเหตุคับขันกรณีแก๊สรั่วเราจึงมาย้ำเตือนเรื่องนี้กันอีกครั้งนึงเพื่อความปลอดภัยของตัวคุณเองและคนรอบข้างครับไม่ต้องสนใจง่ายๆเลยวิธีการปิดก็คือถ้าส่วนใหญ่เนี่ยผู้คนถนัดขวาอยู่แล้ววิธีการปิดก็คือนะครับเข้าไปด้านลักษณะถังถ้าหันออกอย่างนี้มีเปลวเพลิงนะครับหรือเกิดการรั่วเข้าไปปิดโดยใช้หมุนไปทางนิ้วก้อยจำไว้เลยนะครับทางนิ้วก้อยหรือตามเข็มนาฬิกานั่นเองโ
แค่นี้อีกข้อที่ควรระวังและขอย้ำเตือนเลยนะครับไม่ควรอย่างยิ่งที่จะจับถังแก๊สวางนอนเพราะเจ้าหน้าที่ยืนยันว่าสาเหตุส่วนใหญ่ที่ทำให้แก๊สระเบิดเกิดจากผู้ใช้วางถังแก๊สในแนวนอนครับจนส่งผลอันตรายและความรุนแรงเวลาเกิดแก๊สรั่วอย่างที่เจ้าหน้าที่กำลังสาธิตให้ชมอยู่นี้ครับถึงแม้ว่าแก๊สจะเป็นวัตถุไวไฟนะคะแต่หากผู้ใช้ได้ศึกษาวิธีใช้และปฏิบัติอย่างถูกต้องเหตุการณ์แบบนี้ก็เกิดขึ้นได้ยากค่ะแต่ที่สำคัญนะคะทุกครั้งที่มีการใช้เราต้องมีสติและเพิ่มความระมัดระวังเพื่อความปลอดภัยของคุณค่ะได้ยินเสียงเหมือนรถบรรทุกยางแตกระเบิดบึ้มย้อนภัยใกล้ตัวพอระเบิดเสร็จก็มีเสียงผู้หญิงร้องไขคำตอบเตาแก๊สระเบิดเรื่องจริงผ่านจอ